ประวัติศาสตร์อาณาจักรสุขโขทยัยครบจบในคลิปเดียวค่ะ You are listening to you Passion Podcast. Listen for a b e l e a r ฟังเพื่อการเรียนรู้ที่ดีขึ้นและนี่คือรายการ You Passion Podcast ทางช่อง You Passion Channel. ครบจบในคลิปเดียวค่ะก่อนจะไปฟังกันนะคะพี่ปุ๊ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b ส c คร b e นะคะช่องอยู่แพรชั้นรกกันไว้ด <Q> ้วยนะการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยนะคะมีทั้งหมด2ปัจจัยด้วยกันก็คือปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก เรามาเริ่มกันที่ปัจจัยภายในปัจจัยที่1นนะคะก็คือการขยายตัวของชุมชนสุขโขทยัยมีการขยายตัวของชุมชนจนกลายเป็นเมืองแขคนทําให้เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมค่ะปัจจัยที่สองนะคะก็คือทำเลที่ตั้งค่ะ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำที่ไหลมาจากตอนเหนือก็คือปิงวังยมน่านค่ะและทำให้ทำเลลักษณะแบบนี้เป็นทำเลที่ดีนะคะเนื่องจากเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรที่มีการค้าขายกับชาวต่างชาติกันเองค่ะ ปัจ,จัยภายในปัจจัยที่3นะคะก็คือมีผู้นำที่เข้มแข็งนั่นก็คือพ่อขุนบางกลางหาวและพ่อขุนผาเมืองช่วยกันขับไล่ขอมจนสำเร็จทำให้อาณาจักรสุขโขทยัยได้รับอิสระและมีเอกราชโดยสมบูรณ์ค่ะปัจจัยภายนอกนะคะมีอยู่2ปัจจัยด้วยกันนะคะสําหรับการสถาปานาให้เป็นอาณาจักรสุขโขทัยนะคะปัจจัยที่1ก็คือพระเจ้าชัยวรมันที่7 สิ้นพระชนทำให้ขอมเริ่มเสื่อมอำนาจลงแคว้นสุขโขทัยจึงปลอดภัยค่ะปัจจัยภายนอกปัจจัยที่2นะคะก็คือแคว้นอื่นๆเริ่มยอมรับในอำนาจของแคว้นสุขโขทัยค่ะสำหรับปัจจัยในการพัฒนานะคะอาณาจักรสุขโขทยัยมีทั้งหมด5ปัจจัยหลักๆด้วยกันนะคะอันดับแรกก็คือสภาพภูมิประเทศที่ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มที่มีแม่น้ำ ปิงวังยมหน้านไหลผ่านนะคะนอกเหนือจากนั้นแล้วนะคะด้านตะวันตกยังมีทิวเขาถนนธงชัยและตันนาวสีและด้านตะวันออกยังมีทิวเขาเพชรบูรณ์ค่ะปัจจัยที่สองนะคะก็คือสภาพภูมิอากาศที่ไม่ร้อนเกินไปลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้พัดผ่านส่วนในฤดูมรสุมก็มีฝนตกชุกค่ะ ปัจจัยที่3นะคะก็คือเรื่องของการคมนาคมนะคะที่มีเส้นทางทางน้ำอยู่ทางตอนเหนือและตอนใต้จึงนิยมใช้วิธีเดินทางทางน้ำเพื่อติดต่อกับแคว้นต่างๆค่ะปัจจัยที่3นะคะก็คือความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาตินะคะที่เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติเช่นป่าไม้สัตว์ป่าของป่าและแร่ธาตุต่างๆค่ะ ปัจจัยสุดท้ายในการพัฒนาอาณาจักรสุขโขทัยนี้นะคะก็คือเรื่องของอารยธรรมค่ะการที่เรารับเอาวัฒนธรรมภายนอกจากชาวต่างชาติเข้ามาผสมผสานกับวัฒนธรรมเดิมนะคะเช่นด้านภาษาศาสนาการปกครองหรือกฎหมายและศิลปกรรมค่ะ การเมืองการปกครองในสมัยสุขโขทัยนะคะแบ่งออกเป็น3ส่วนหลักๆนะคะก็คือ1เมืองลูกหลวงหรือเราเรียกว่าหัวเมืองชั้นในนะคะ2คือเมืองพระยามหานครหรือหัวเมืองชั้นนอกและสุดท้ายคือเมืองประเทศสราชหรือเมืองขึ้นนั่นเองค่ะ ย้อนกลับมาที่อันดับแรกนะคะแบบแรกเลยนะคะก็คือเมืองลูกหลวงหรือหัวเมืองชั้นในเป็นหัวเมืองหน้าด่านตั้งอยู่รอบราชธานีสั้งสีทิศนะคะมีการรับนโยบายการปกครองจากเมืองหลวงค่ะส่วนที่สองนะคะก็คือเมืองพระยามหานครหรือหัวเมืองชั้นนอกนะคะจะอยู่ห่างไกลจากเมืองหลวงมีการแต่งตั้งเหมาะสมและมีความสามารถเพื่อปกครองดูแลค่ะ และอันดับสุดท้ายนะคะก็คือเมืองประเทศสลาดหรือเมืองขึ้นนะคะก็จะอยู่นอกราชอาณจาจักรมีการปกครองที่เป็นอิสระแต่ต้องส่งเครื่องราชบรรณาการมาให้สุขโขทยัยและต้องคอยช่วยเหลือยามเกิดศึกสงครามค่ะกลุ่มคนในสังคมนะคะก็จะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มหลักๆนะคะอันดับที่หนึ่งก็คือบุคคลที่มีอานาจในการปกครองก็คือพระมหากษัตริย์พระราชวงศ์และขุนนางค่ะ กลุ่มที่สองนะคะก็คือกลุ่มบุคคลที่อยู่ภายใต้การปกครองก็คือไพร่และทาสค่ะ การเมืองการปกครองสมัยสุขโขทัยจะแบ่งออกเป็นสองสมัยหลักๆนะคะสมัยแรกก็คือสมัยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชจะเป็นการปกครองแบบพ่อปกครองลูกนะคะกษัตริย์จะมีความใกล้ชิดกับราษฎรและใช้คำนำหน้ากษัตริย์ว่าพ่อขุนใช้วิธีการแขวนกระดิ่งไว้ที่ประตูวังเพื่อให้ราษฎรที่เดือดร้อนมาสั่นกระดิ่งร้องทุกข์แล้วจึงเกิดการตัดสินคดีค่ะ สมัยที่สองนะคะที่โดดเด่นก็คือสมัยของพระมหาธรรมราชาที่1ห,หรือลิไทยนะคะจะเป็นการปกครองแบบธรรมราชาเปรียบกษัตริย์เป็นสมมุติเทพโดยใช้หลักทศพิตร,ราชธรรมในการปกครองเริ่มมีการใช้คำราชาศัพท์กับพระมหากษัตริย์นะคะและในรัชสมัยนี้ก็คือเกิดวรรณคดีเรื่องแรกของไทยก็คือไตรภูมิพระร่วงค่ะ มีเหตุการณ์ที่สําคัญนะคะหลายเหตุการณ์เลยที่เกิดในรัชสมัยนี้นะคะอันดับแรกก็คือเรื่องของระบบชนลประทานนะคะที่มีการสร้างตรพังหรือสระเก็บน้ําเพื่อใช้ในการเกษตรนะคะเป็นศูนย์กลางในการติดต่อกับดินแดนอื่นๆเพราะมีเส้นทางคมนาคมที่ติดกับทะเลนะคะมีการนํากฎหมายนะคะมาใช้ในการพิจารณาคดีความซึ่งกฎหมายที่นํามาใช้นะคะได้นํามาจากคัมภีร์พระธรรมศาสตร์ะคะ่ะ และนโยบายนะคะยกเว้นการเก็บภาษีหรือจะกอบนะคะเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ชนชาติอื่นเข้ามาค้าขายในสุขโขทัยค่ะมีตลาดประสานนะคะเป็นแหล่งซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าซึ่งกันและกันและสุดท้ายนะคะยังมีการใช้เงินตราในช่วงปลายของสมัยสุขโขทัยด้วยนะคะ ข้อมูลตรงนี้นะคะเอามาจากหลักฐานศิลาจารลึกที่พูดถึงเบี้ยในปีพุทธศักราช1904เริ่มมีการใช้เงินบาทในปีพุทธศักราช1999และเริ่มใช้เงินพดด้วงในสมัยพระมหาธรรมราชาที่1ค่ะ เรามาถึงนะคะในเรื่องของสถาปัตยกรรมและศิลปรกรรมในสมัยสุขโขทัยนะคะหลักๆนะคะก็จะมี1คือเจดีย์นะคะเจดีย์ก็จะมี2แบบนะคือแบบสุขโขทัยแท้กับแบบลังกาแบบสุขโขทัยแท้นะคะฐานจะเป็นสี่เหลี่ยมสมชั้นตั้งซ้อนกันองค์เจดีย์จะมีลักษณะเป็นทรงกลมหรือย่อมุมแบบเหลี่ยม ปลายเจดีทำเป็นรูปทรงพุ่มข้าวบินหรือดอกบัวตูมค่ะแต่แบบลังกานะคะจะเป็นทรงระฆังคว่ำฐานชั้นที่สองมีซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปอยู่โดยรอบตั้งแต่ฐานชั้นที่3จะเป็นทรงกลมสอนขึ้นไปค่ะนอกจากเจดีนะคะยังมีการก่อสร้างอาคารนะคะซึ่งอาคารก็จะมีสองแบบหลักๆด้วยกันนะคะก็คือก่อด้วยศิลาแรง ส่วนของหลังคาจะเรียงด้วยสิลาแรงซ้อนเหลื่อมกันจนถึงชั้นสูงสุดกับอีกแบบหนึ่งนะคะก็คือตัวปราสาทร,ราชวังอาคารจะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมมีหลังคาเป็นชั้นเรียกว่ามนดกค่ะสถาปัตยกรรมแบบที่3นะคะก็คือวิหารค่ะวิหารจะมีลักษณะใหญ่กว่าโบสถ์กำแพงเจาะทึบ เจาะเป็นช่องเล็กๆให้แสงลอดเข้าไปได้นิยมสร้างไว้ด้านหน้าของเจดีค่ะสถาปัตยกรรมแบบที่4นะคะก็คือโบสถ์หรืออุโบสถนะคะมีการกำหนดขอบเขตสีมาแผนผังเป็นสีหย่ยมผืนผ้าโบสถ์สุขโขทัยเกือบทุกหลังจะต้องหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกค่ะ ประติมากรรมในสมัยสุขโขทัยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระพุทธรูปสุขโขทยัยปางลีลาลักษณะคือมีพระพักเรียวรูปไข่ปราดจากพระจุไรพระขนงโกงพระนาสิกงุม้มพระกันยาวพระโอดเล็กบางคล้ายยิ้มค่ะจิตกรรมในสมัยสุขโขทัยนะคะก็คือมีทั้งภาพลายเส้น ภาพเขียนและภาพลายสลักบนแผ่นหินชนวนมีการใช้สีดำสีแดงหรือที่เรียกว่าสีเอกรงในการวาดจิตกรรมฝาผนังค่ะภาษาที่ใช้ในสมัยนี้นะคะเราจะเรียกว่าภาษาสมัยพ่อขุนรามคำแหงจะประดิษฐ์ตัวอักษรที่เรียกว่าลายสือไทยโดยดัดแปลงจากอักษรขอมและมอนค่ะ ส่วนวรรณกรรมในสมัยสุขโขทัยนะคะก็จะมีการทําเป็นศิราจารลึกนะคะความรู้ด้านประวัติศาสตร์โบราณาคดีอักษรลาศาสตร์และอื่นๆอีกมากมายค่ะวรรณกรรมที่โด่งดังมากๆในสมัยสุขโขทัยนะคะก็คือไตรภูมิพระร่วงเกิดขึ้นในสมัยของพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นโดยให้ข้อคิดเกี่ยวกับความเกรงกลัวต่อบาปและมุ่งทำความดีค่ะ ศาสนาและความเชื่อในสมัยสุขโขทัยนะคะส่วนใหญ่ก็จะนับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาทลัทธิลังกาวงนะคะจะมีศาสนาพราหมณ์และอินดูเข้ามาบ้างนะคะในสมัยสุขโขทัยตอนปลายและบางกลุ่มก็ยังมีการนับถือผีที่มาจากปรากฏการธรรมชาติค่ะประเพณีที่สำคัญในสมัยสุขโขทัยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการให้ทานถือศีล เผาเทียนเล่นไฟทอดกระถินทำบุญฟังธรรมแล้วก็ฟังเทศมหาชาติค่ะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะก็จะมีความสัมพันธ์กับหลากหลายชาติเลยนะคะชาติแรกก็คือความสัมพันธ์กับล้านนาสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพยามังรายมหาราชและพยางงามเมืองแห่งแคว้นพะเยาช่วยกันป้องกันการลุกลานจากมองโกค่ะ ความสัมพันธ์กับลังกานะคะก็จะมีด้านวัฒนธรรมที่รับเอาศาสนาพุทธนิกายเถรวาทลัทธิลังกาวงเข้ามานะคะนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีวรรณกรรมศาสนาพุทธที่โด่งดังมากๆนั่นก็คือไตรภูมิพระร่วงนะคะที่รับอิทธิพลมาจากอินเดียและลังกาค่ะ ต่อไปเป็นความสัมพันธ์กับอยุทยานะคะเราตกเป็นเมืองขึ้นนะคะและผนวกเข้ากับอยุทยาในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโรกนาถค่ะต่อไปเป็นความสัมพันธ์กับอินเดียนะคะก็คือเรารับคำภีพระธรรมศาสตร์ที่เป็นกฎหมายเข้ามาและรับอิทธิพลทางด้านภาษาค่ะ ต่อไปเป็นความสัมพันธ์กับนครศรีธรรมราชนะคะก็คือเริ่มในสมัยของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์และรวมกับสุขโขทัยในสมัยพ่อขุนรามคําแหงมหาราชโดยมีความสัมพันธ์กันในเรื่องของพระพุทธศาสนาค่ะต่อไปเป็นความสัมพันธ์กับประเทศจีนนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นด้านการคา้าระบบบรรณาการการค้าสัมเพาจากจีนค่ะ ความสัมพันธ์กับหัวเมืองมอนนะคะก็คือเป็นหัวเมืองประเทศสราชของสุขโขทยัยและสุขโขทัยอาศัยเมืองท่าที่เมืองเมาะตามะเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้ากับอินเดียเปอร์เซียแล้วก็อาหรับค่ะสุดท้ายเป็นความสัมพันธ์กับขเขมรน,นะคะก็คือเปรียบฐานะกษัตริย์เป็นสมมุตติเทพซึ่งรับอิทธิพลมาจากศาสนาพราหมณ์ฮินดูค่ะ เอาละค่ะเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะของพอดแคสต์นี้ใครนะคะที่ชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะคะขอให้กดไลค์แล้วก็กดแชร์กด Subscribe ช่อง n e u Passion Group เอาไว้ให้พี่ด้วยนะคะเราจะได้มีกำลังใจในการทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งริงร,งรงิด้วยนะคะถ้าพี่ทำคลิปใหม่ๆออกมาจะได้เกิดการแจ้งเตือนกันเนาะแล้วเจอกันใหม่ที่คลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรน,นั้นไว้เจอกันคะ่ะ